โซเชียลติดแฮชแท็กเชียงใหม่พ้นวิกฤตชั่วคราวค่ะล่าสุดหลังจากที่สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่เข้าขั้นวิกฤตช่วงเย็นจนถึงช่วงดึกของวันที่19มีนาคมหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นค่ะส่วนในช่วงเช้าพ้นจากวิกฤตชั่วคราวค่ะทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้มีการอัปเดตข้อมูลในช่วงเช้าเวลา10โมงว่าทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน PM 2.5 ค่ะและค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกิน100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ5อันดับที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมากที่สุดได้แก่อำเภอแม่แจ่มอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่ริมอำเภออมก๋อยและคานศูนย์การแพทย์ส่วนในโลกโซเชียลค่ะแฮชแท็กเชียงใหม่ติดเทรนเพราะว่าหลายๆคนอยากออกมาเป็นกระบอกเสียงให้ได้เป็นที่รับรู้ถึงปัญหาในจังหวัดเชียงใหม่ในตอนนี้ค่ะเพราะไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่เจอปัญหาสัตว์ก็เจอเช่นกันบางคนก็ระบุข้อความค่ะว่าขอร้องได้ไหมให้ฝนได้ชำระล้างฝุ่นเหล่านี้ออกไปสักน้อยก็ยังดีทำให้ได้รู้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยออกมาพูดกันก็เพื่อช่วยกันและกันค่ะไม่ว่าจะคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือคนในพื้นที่อื่นก็ตามและคุณผู้ชมคะตอนนี้สิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือการจับตาดูรัฐบาลค่ะว่าจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี้ต่อไปยังไงและที่สำคัญที่สุดค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะ